เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปก็เป็นข้อที่38แล้วนะข้อนี้โจทย์บอกว่าพืชได้รับแก๊สผ่านทางปากใบเมื่อพืชได้รับแสงในตอนเช้าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เซลล์คุมดังรูปก็คือดังรูปนี้แล้วโจทย์ก็ถามว่าข้อใดถูกต้องข้อนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับการกลไกการเปิดปิดปากใบนั่นเองก็อย่างเรามาดูช้อยกันก่อนช้อยก็บอกว่าช้อยหนึ่งเนี่ยบอกการนำน้ำเข้าสู่กาดเซลล์เป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานอันก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ข้อสองบอกขณะที่ปากใบเปิดกาดเซลล์เป็นเซลล์ที่มีประจุบวกเพิ่มขึ้นนี่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจไม่รู้นะข้อช้อยสามบอกว่าหากพืชมีโปรตีนลำเลียงโพแทสเซียมลดลงจะทำให้ปากใบเปิดช้าลงช้อยสี่บอกการยับยั้งการทำงานของ ATPs เนี่ยที่กาดเซลล์ไม่มีผลต่อการเปิดปากใบช้อย5บอกเมื่อปากใบเปิดความเข้มข้นของโพแทสเซียมภายในกาดเซลล์ไม่แตกต่างจากภายนอกอันนี้แล้วก็ยากแหละช้อยค่อนข้างยากนะแล้วก็มาดูกลไกการลำเลียงกลไกการเปิดปิดปากใบเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็กลไกการเปิดปิดปากใบเนี่ยควบคุมโดยแรงดันเต่งของเซลล์คุมโดยเซลล์คุมเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเซลล์รูปถั่วประกบกันโดยที่ผนังเซลล์ด้านในเนี่ยจะหนากว่าด้านนอกก็จากรูปเนี่ยเห็นลักษณะเขียวๆเนี่ยก็คือแทนลักษณะของผนังเซลล์นะก็คือจะเห็นว่าด้านในของกาเซลล์เนี่ยมันหนากว่าด้านนอกนั่นเองผนังเซลล์มีลักษณะเป็นรูปถั่วประกบกันอันนี้คือกาเซลล์แล้วก็มาดูกลไกกันก็ในตอนเช้านะสมมติในตอนเช้าที่มีแสงแดดแสงเนี่ยจะกระตุ้นให้เซลล์คุมเนี่ยปั๊มโปรตอนออกนอกเซลล์แสงจะไปกระตุ้นให้เซลล์คุมนะเกิดการปั๊มโปรตอนออกนอกเซลล์ซึ่งพอมีการปั๊มโปรตอนออกนอกเซลล์แล้วเนี่ยดังรูปนี้ก็คืออันนี้จะเป็นการที่ปั๊มโปรตอนออกนอกเซลล์นะจะทำให้ศักย์ไฟฟ้าภายในเซลล์ลดลงพอศักย์ไฟฟ้าในเซลล์ลดลงปุ๊บมันก็จะกระตุ้นให้ช่องโพแทสเซียมเปิดออกพอช่องโพแทสเซียมเปิดปุ๊บก็จะทำให้โพแทสเซียมจากภายนอกเนี่ยไหลเข้าสู่ภายในเซลล์พอโพแทสเซียมจากภายนอกเนี่ยไหลเข้าสู่ภายในเซลล์ปุ๊บก็จะทำให้ในเซลล์มันมีความเข้มข้นมากขึ้นใช่ไหมอีกทั้งยังมีความเข้มข้นที่เกิดจากสุโคตรที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงอีกก็จะทำให้ในเซลล์เนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นโพแทสเซียมไหลเข้าเซลล์แต่พอโพแทสเซียมที่มันไหลเข้าเซลล์มาแล้วเนี่ยประกอบกับสุโคตรที่อยู่ภายในเซลล์ที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมก็ทำให้ในกาดเซลล์เนี่ยมีความเข้มข้นมากส่งผลให้น้ำจากภายนอกเนี่ยมันออสโมซิสเข้าเซลล์พอน้ำออสโมซิสเข้าเซลล์ปุ๊บก็จะทำให้ภายในเซลล์เนี่ยมีความดันสูงก็คือเป็นความดันที่เกิดจากปริมาณน้ำพอความดันสูงปุ๊บเซลล์ก็จะเต่ง
จะทำให้ปากใบเปื่อยนั่นเองก็สรุปอีกรอบนึงสำหรับกลไกการเปิดปากใบนะก็คือในตอนเช้าที่มีแสงแดดใช่ไหมแสงเนี่ยจะไปกระตุ้นกะเซลล์ให้ปั๊มโปรตอนออกนอกเซลล์ซึ่งพอปั๊มโปรตอนออกนอกเซลล์ปุ๊บจะทำให้สักไฟฟ้าในเซลล์ลดลงพอสักไฟฟ้าในเซลล์ลดลงก็จะทำให้ช่องโพแทสเซียมเปิดออกพอช่องโพแทสเซียมเปิดออกก็จะทำให้โพแทสเซียมภายนอกเนี่ยไหลเข้าเซลล์พอโพแทสเซียมไหลเข้าเซลล์ปุ๊บอีกรวมกับซูโคสที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยจะทำให้กะเซลล์เนี่ยมีความเข้มข้นมากส่งผลให้น้ำจากภายนอกเนี่ยออสโมซิสเข้าเซลล์พอน้ำออสโมซิสเข้าเซลล์ปุ๊บก็จะทำให้ในเซลล์เนี่ยมีความดันสูงเซลล์ก็จะติ่งนั่นก็คือปากใบก็จะเปิดนั่นเองดังรูปนี้ตรงนี้นะก็คือปั๊มโปรตอนออกนอกเซลล์ใช่ไหมเสร็จปุ๊บไปกระตุ้นให้ช่องโพแทสเซียมเปิดโพแทสเซียมไหลเข้าเซลล์ในเซลล์มีความเข้มข้นมากทำให้น้ำเนี่ยออสโมซิสเข้าเซลล์ทำให้เซลล์ติ่งแล้วก็ปากใบก็เปิดออกตามรูปนี้นั่นเองสโตรมาก็คือรูปากใบแต่ว่าโพแทสเซียมที่มันเข้าเซลล์แล้วเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในแวคิโอแล้วมันก็จะถูกสะเทือนโดยมาเลตซึ่งมีประจุเป็นลบซึ่งพอมันถูกสะเทือนปุ๊บก็จะทำให้ประจุภายในเซลล์เนี่ยที่มันควรจะเพิ่มขึ้นจากโพแทสเซียมเนี่ยมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นเพราะมันถูกสะเทือนโดยมาเลตนั่นเองนี่คือจะเป็นกลไกการเปิดปากใบแล้วก็สำหรับการปิดปากใบเนี่ยก็คือพอกาเซลล์เนี่ยมันเปิดปากใบใช่ไหมเพื่อสำหรับในการแลกเปลี่ยนแก๊สพอมันเปิดปากใบปุ๊บเนี่ยมันจะทำใหสูญเสียไอ้น้ำภายในมีโซฟิลก็คือพอมันเปิดออกปุ๊บน้ำจากภายในเซลล์จากภายในมีโซฟิลอ่ะมันก็สามารถไหลออกไปภายนอกได้ปวดปากใบก็จะทำให้สูญเสียน้ำพอสูญเสียน้ำปุ๊บก็ทำให้พืชอ่ะขาดน้ำแล้วถ้าประกอบกับน้ำในดินเนี่ยมีน้อยอีกก็จะทำให้ฮอร์โมนพืชที่มีชื่อว่าแอปไซซิกเอซิดทำงานโดยมันจะควบคุมให้ปากใบปิดแม้จะมีแสงก็ตามอันนี้ก็คือจะเป็นกลไกการปิดปากใบนะก็คือพอเปิดปากใบปุ๊บมันจะมีการสูญเสียน้ำเกิดขึ้นทำให้พืชขาดน้ำถ้าประกอบกับน้ำในดินมีน้อยอีกก็ทำให้แอปไซซิกแอซิดเนี่ยทำงานโดยการควบคุมให้ปากใบปิดนั่นเองโดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปิดปิดปากใบนะก็คือก็คือแน่นอนแหละว่าต้องเป็นแสงแล้วก็ความเข้มข้นขอย่อว่าคอควายขอไข่ขอไข่จุดก็คือความเข้มข้นนะของคาร์บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์แล้วก็อุณหภูมิของใบนี่คือจะเป็นตัวที่มีผลต่อการเปิดปิดปากใบคือแสงความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์แล้วก็เทมเพอเรเจอร์ของใบทีนี้เราก็รู้แล้วนะว่ากลไกการเปิดปิดปากใบอ่ะมันเป็นยังไงนี่เราก็มาดูช้อยกันถามว่าข้อใดถูกต้องอย่างช้อยแรกบอกว่าการนำน้ำเข้าสู่กาเซลล์เป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานอันนี้ก็รู้ได้เลยว่าผิดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำอ่ะมันออสโมซิสเข้าเซลล์มันไม่ต้องใช้พลังงานนี่ก็ผิดช้อย2บอกขณะที่ปากใบเปิดกาเซลล์เป็นเซลล์ที่มีประจุบวกเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่ปากใบเปิดเนี่ยไม่มีการปั๊มโปรตอนที่เป็นประจุบวกออกนอกเซลล์แต่ถึงแม้มันจะมีโพแทสเซียมเนี่ยเข้ามาภายในเซลล์แล้วเนี่ยแต่โพแทสเซียมเนี่ยมันจะถูกสะเทือนด้วยมาเลต
เพราะฉะนั้นเนี่ยประจุมันก็ในเซลล์เนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะมีประจุบวกเพิ่มขึ้นใช่ใช้3บอกว่าหากพืชมีโปรตีนลำเลียงโพแทสเซียมลดลงจะทำให้ปากใบเปิดช้าลงอันนี้ก็ถูกต้องนะเพราะว่าช่องโพแทสเซียมเนี่ยก็คือมันจะเป็นโปรตีนนั่นแหละมันจะใช้ในการลำเลียงโพแทสเซียมเข้าเซลล์ใช่ไหมแล้วถ้ามันมีช่องโพแทสเซียมลดลงเนี่ยแน่นอนว่าปากใบมันก็ต้องเปิดช้าลงอยู่แล้วเพราะว่าอัตราการลำเลียงโพแทสเซียมเข้าเซลล์มันจะน้อยลงส่วนสาย4บอกว่าการยับยั้งการทำงานของ ATPase ที่กัดเซลล์ไม่มีผลต่อการเปิดปากใบผิดนะมันมีผลเพราะว่ามันใช้ในการปั๊มโปรตอนออกนอกเซลล์นั่นเองใช้5บอกว่าเมื่อปากใบเปิดความเข้มข้นของโพแทสเซียมภายในกัดเซลล์ไม่แตกต่างจากภายนอกเซลล์อันนี้ก็ผิดนะเพราะว่าพอปากใบมันเปิดได้อะเพราะว่าภายในเซลล์อะมันมีความเข้มข้นของโพแทสเซียมมากแสดงว่าความเข้มข้นระหว่างภายในเซลล์กับภายนอกเซลล์มันต้องต่างกันภายในเซลล์เนี่ยมันต้องมีความเข้มข้นมากกว่าภายนอกนี่แล้วก็ได้คำตอบสำหรับข้อนี้แล้วว่าข้อที่ถูกต้องก็คือหากเพื่อมีโปรตีนลำเลียงโพแทสเซียมลดลงจะทำให้ปากใบเปิดช้าลงเพราะว่าอัตราการลำเลียงโพแทสเซียมเข้าเซลล์ก็จะลดลงนั่นเองแล้วก็สำหรับข้อนี้นะเราก็จะได้ความรู้ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นสำหรับกลไกการเปิดปากใบนั่นเองนะอันนี้กลไกการเปิดปากใบก็คือสำคัญมากเป็นการทำให้ภายในเซลล์เนี่ยมีความเข้มข้นมากเพื่อให้น้ำออสมอซิสเข้าเซลล์ทำให้เซลล์เต่งแล้วก็ปากใบเปิดนั่นเองก็จบไปแล้วสำหรับข้อที่38นะคำตอบก็คือใช้ข้อ3เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่าบทจัดเวลาไว้เรียนรู้เขียนอันนี้เป็นสมุดที่ให้สีเขียวมาทำไงก็ได้ให้ได้แสงสีขาว